ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้มีผู้สูงอายุซึ่งอายุเกิน60ปีนะครับในประเทศไทยมากกว่า10ล้านคนไปแล้วโดยเฉพาะกทมจังหวัดเดียวมากกว่า1ล้านคนนะครับปัจจุบันก็คือมากกว่า 15% แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตไม่ถึง10ปีจะมีผู้สูงอายุในประเทศไทยมากกว่านี้อีก1เท่าตัวครับผู้สูงอายุในประเทศไทยน่าสงสารนะครับเพราะ1นอกจากไม่มีรายได้หรือยากจนแล้วนะครับลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาดูแลนอกจากนั้นแล้วยังเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเนี่ยได้ยากมากๆและบางครั้งยังมีความรู้จำกัดเชื่อในเรื่องผิดๆทำให้สุขภาพเนี่ยยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมและนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีระบบที่ทันสมัยในการประเมินในการเฝ้าติดตามทำให้ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ถูกละทิ้งครับแต่วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ยุค artificial intelligence ยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นเพศลักษณะการเจ็บป่วยพื้นที่นะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆเฉพาะตัวหมดเลยทำให้สามารถวิเคราะห์ว่าโอกาสเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลนี้หมู่บ้านนี้อายุเท่านี้พฤติกรรมอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนำไปสู่การวางแผนป้องกันได้เฉพาะบุคคลเลยครับปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน AI สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ยกตัวอย่างหุ่นยนต์ดินสอนะครับซึ่งคนไทยทำไปขายญี่ปุ่นแล้วสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุได้24ชั่วโมงคอยเป็นของเล่นให้สนุกคอยมาที่ปรึกษาและคอยเฝ้าดูแลได้ตลอดเวลามีเหตุสำคัญนะครับไม่ว่าจะหกล้มหรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพก็สามารถแจ้งเหตุได้แต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับ AI กำลังจะสร้างให้ทุกอุปกรณ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีวีที่เราดูอยู่กลายเป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะซึ่งคอยเรียนรู้พฤติกรรมของเราเตียงนอนคอยดูแลว่าเราหลับได้ดีหรือเปล่าคอยช่วยในการพลิกตัวห้องน้ำที่ดูแลตั้งแต่อาบตัวอาบน้ำเช็ดตัวได้เบ็ดเสร็จรวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านให้เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะคอยดูแลผู้สูงอายุได้ครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางด้าน AI คอมพิวเตอร์จะก้าวไกลเพียงใดหรือถูกลงเพียงใดแต่ไม่มีอะไรดีเท่ากับลูกหลานละครับผู้สูงอายุต้องการอยู่ใกล้ชิดคนที่ท่านรักมากที่สุดครับ